สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนย้อนคำพูดหญิงรัฐฐาถูกจี้ถามปมป่าเทพทำกิจการแล้วไปไม่รอดต้องบอกเลยว่าในแวดวงการตลกของเมืองไทยต้องเคยได้ยินชื่อของคู่พี่น้องที่สนิทสนมกันมากอย่างป่าเทพโพงามและแม่น้อยโพงามเพราะอยู่เคียงข้างมาด้วยกันตั้งแต่เริ่มวิ่งภายหลังก็ไม่ค่อยได้เห็นทั้งคู่ออกงานร่วมกันสักเท่าไหร่จนกระทั่งป่าเทพโพงามตัดสินใจโบกมือลาวงการบันเทิงไปทำกิจการหลายอย่างแต่แล้วก็จบไม่สวยสักเท่าไหร่นักจนกระทั่งมาลงรอยกับกิจการล่าสุดขนมเปี๊ยะแต่กว่าจะมีทุกวันนี้ป่าเทพโพงามก็ล้มลุกลุกลานมาพอสมควรทั้งมีภาระหลายอย่างและต้องปล่อยบ้านและสมบัติที่เคยมีจนเกือบหมดตัวเหลือเพียงไร่ที่ราชบุรีที่มีเก็บไว้เป็นชิ้นสุดท้ายจนกระทั่งเรื่องนี้ถูกโยงไปถึงหลานสาวแท้ๆอย่างหญิงรัฐาที่เคยถูกเพ่งเล็งว่าทำไมถึงไม่ช่วยเหลือลุงแท้ๆของเธอในยามที่ลำบากจนกระทั่งหญิงรัฐาก็ได้ออกมาพูดถึงประเด็นนี้เอาไว้ว่าก็มีคุณแม่มาเล่าให้ฟังค่ะแต่ว่าตัวหญิงเองในฐานะที่เราไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรหญิงก็ตอบไม่ได้จริงๆว่าเรื่องนี้หญิงสามารถตอบได้มากน้อยแค่ไหนแต่ว่าก็ได้ทราบข่าวจริงๆว่าป๋ามีปัญหาเรื่องอะไรบ้างเมื่อถูกถามว่าป๋าเทพโพงามเคยขอความช่วยเหลืออะไรหญิงหรือเปล่าฝ่ายหญิงรัฐาก็ได้เผยว่าไม่เคยนะคะป๋าเทพไม่เคยขอความช่วยเหลือจากใครอยู่แล้วแกเองก็ชอบที่จะอยู่คนเดียวแต่ในมุมของครอบครัวเราก็สอบถามกันตลอดเวลาอาจจะเป็นเพราะว่าช่วงนี้งานน้อยค่าใช้จ่ายก็อาจจะเยอะเรื่องของการดูแลไร่ถามว่าหลายคนก็มองว่าหญิงเป็นหลานทำไมถึงไม่ช่วยเจ้าตัวตอบว่าจริงๆเราก็ทำงานในส่วนของเราภาระของเราเราก็ต้องรับผิดชอบหญิงช่วยในเรื่องการหางานและหญิงกับลุงเองก็ไม่ได้เจอกันได้บ่อยนักที่เจอล่าสุดก็หลังจากงานขาวดำของคุณตาแต่คุณแม่จะถ่ายถามตลอดแต่ส่วนใหญ่ลุงเทพจะบอกว่าไม่มีอะไรหลักๆก็คงเป็นเพราะว่าไม่ค่อยได้เจอคนแกเลยเหงาและอยากไปอยู่คนเดียวอยากไปอยู่ไร่อยากทำอะไรที่แกอยากทำซึ่งหญิงเองก็เสียดายเพราะลุงเทพเองก็ยังมีคนรักอยู่เยอะเรื่องของการแสดงหญิงก็เสียดายท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจาก thainewsroom.info ขอบคุณครับ